วันนี้เราจะมาฟังเทคนิคการวิ่งให้ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงที่สุดครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ XX Journey Channel นะครับช่องที่รวมทั้งเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันหลายๆคนครับคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าสุขภาพดีส่วนหนึ่งมาจากการออกกำลังกายใช่ไหมครับการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ง่ายและคนส่วนใหญ่นิยมกันก็คือว่าการวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งมีความแตกต่างกับการวิ่งเพื่อการแข่งขันโดยสิ้นเชิงครับโดยการวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับเน้นการจ็อกกิ้งการวิ่งเหยาะๆนะครับด้วยความเร็วระหว่างการเดินกับการวิ่งเร็วนะการวิ่งที่ได้ผลดีครับต้องเป็นธรรมชาติไม่เกร็งโดยวันนี้ครับผมจะมีข้อแนะนำเพื่อนำไปปรับใช้ในการวิ่งเพื่อสุขภาพของคุณเอามาฝากครับเรามาคุยถึงเรื่องเทคนิคการวิ่งกันก่อนเลยดีกว่านะครับเรื่องการรองเท้าครับการรองเท้าที่ถูกวิธีเป็นสิ่งสำคัญมากครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บสำหรับนักวิ่งเพื่อสุขภาพครับโดยส้นเท้าจะสัมผัสพื้นก่อนทั้งฝ่าเท้าจึงตามลงมานะครับและเมื่อปลายเท้าหมุนลงมาแตะพื้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่ส้นเท้าเปิดขึ้นครับปลายเท้าก็จะตะกุยดินถีบตัวเหมือนสปริงดีดตัวขึ้นบนแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับเพราะฉะนั้นจุดที่เท้าสัมผัสพื้นครับควรอยู่ตรงกับหัวเข่างอนิดนะครับเท้าควรสัมผัสพื้นหลังจากที่ได้เหยียบออกไปข้างหน้านะครับส่วนอีกเท้าเนี่ยเหวี่ยงไปข้างหลังครับควรจะแตะลงพื้นเบาๆนะครับส่วนนักวิ่งส่วนใหญ่จะลงพื้นด้วยริมนอกของเท้านะครับและหมุนเข้าด้านในซึ่งการหมุนเข้าด้านในเนี่ยช่วยเป็นเกราะกันกระแทกนะครับการลงเท้าและการก้าวเท้าจะช่วยให้วิ่งได้เร็วขึ้นนะครับส่วนการก้าวยาวหรือก้าวสั้นนะจะขึ้นอยู่กับนักวิ่งต้องการความเร็วแค่ไหนถ้าก้าวยาวก็อาจจะวิ่งในระดับความเร็วกลางๆถ้าก้าวสั้นๆเนี่ยทีเนี่ยก็อาจจะใช้ความเร็วมากนะครับผมโดยนักวิ่งเร็วเนี่ยจะลงพื้นด้วยปลายเท้าก่อนนะครับส่วนนักวิ่งที่เป็นระยะกลางเนี่ยวิ่งระยะกลางเนี่ยจะลงพื้นด้วยอุ้งเท้าก่อนนะครับและสำหรับนักวิ่งระยะไกลและนักวิ่งเพื่อสุขภาพครับเขาจะลงส้นเท้าก่อนเพราะฉะนั้นเถียงกันมาเยอะครับว่าลงส้นเท้าลงหน้าเท้าหรือว่าลงกลางเท้าแบบไหนถูกวิธีมันแล้วแต่ลักษณะของการวิ่งนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมถ้าผมวิ่งช้าเนี่ยด้วยความเร็วที่ประมาณเพส7 8 9เนี่ยผมจะลงส้นเท้าแต่ว่าถ้าผมวิ่งในระยะเพส5กับ6เนี่ยผมจะลงกลางเท้ากับปลายเท้าสลับกันและเมื่อถ้าผมผ่อนความเร็วลงมาผมก็จะลงส้นเท้าอีกเหมือนเดิมนะครับเรื่องท่าทางในการวิ่งครับควรวิ่งให้หลังตรงและเป็นธรรมชาติมากที่สุดครับศีรษะตรงตามองไปข้างหน้านะครับผมให้ส่วนต่างๆจากศีรษะลงมาหัวไหล่และสะโพกจนถึงพื้นเป็นเส้นตรงนะครับลำตัวไม่โน้มไปด้านหน้าหรือเอนไปด้านหลังนะครับผมถ้าจะใช้ความเร็วก็ให้ลำตัวเอนไปด้านหน้าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ เรื่องการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของแขนครับจะช่วยเป็นจังหวะในการทรงตัวในการวิ่งนะครับผมขนาดวิ่งแขนแกว่งไปมาเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาไปตามแนวด้านหลังนะครับผมพยายามอย่าให้ข้อศอกงอแคบกว่า90องศาประมาณอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะเป็นหลักที่ถูกต้องนะครับผมหัวแม่โป้งครับวางบนนิ้วชี้นะครับสบายๆกำหลวมๆครับข้อมือไม่เกร็งนะครับผมบางครั้งเราอาจจะเหยียดแขนตรงเพื่อให้ผ่อนคลายได้บ้างนะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วผมวิ่งแค่แบบว่าขยับเล็กน้อยเท่านั้นนะครับนอกจากว่าจะเป็นหลักการที่ถูกต้องจริงๆคือผมจะต้องใช้ความเร็วผมถึงจะวิ่งอย่างนี้แต่ว่าถ้าแบบวิ่งธรรมดาก็แค่ขยับแค่นี้พอนะครับเรื่องการหายใจครับควรหายใจเข้าทางจมูกและปล่อยลมหายใจออกพร้อมๆกันทั้งทางจมูกหรือปากก็ได้นะครับผมอย่างไรก็ดีให้ยึดกฎง่ายๆคือการหายใจควรเป็นไปแบบว่าสบายๆครับพยายามหายใจด้วยท้องนะครับผมการหายใจด้วยท้องนะคือสูดหายใจเข้าไปเต็มปอดจนท้องขยายคือสูดหายใจเข้าท้องป่องปล่อยลมหายใจออกมาท้องแฟบนะครับเนาะให้บังคับโดยการคำแมวท้องเอาการหายใจไม่ถูกวิธีอาจจะทำให้เกิดการ
จุกเสียดขนาดวิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจกับเรื่องหายใจนี้ด้วยนะครับเรื่องต่อมาคือความหนักความนานและความบ่อยของการวิ่งครับความหนักหรือความเร็วเนี่ยควรใช้ความเร็วที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยจนต้องหายใจแรงๆแต่ไม่ถึงกับต้องหายใจทางปากหรือมีอาการหอบครับเมื่อวิ่งไปได้ 4-5 นาทีแล้วเนี่ยควรมีเหงื่อออกนะครับผมยกเว้นในอากาศที่เย็นจัดอาจไม่มีก็ได้นะครับผมแต่สามารถวิ่งต่อได้เกิน10นาทีอาจจะใช้ความเร็วคงที่นะครับผมตลอดระยะทางหรือวิ่งสลับเร็วช้าบ้างก็ได้นะครับแต่การวิ่งติดต่อกันโดยไม่หยุดถึง10นาทีเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักสำหรับมือใหม่หัดวิ่งอย่างเราฝึกกันนะครับผมผู้ที่ไม่ได้เล่นกีฬามาก่อนหรือไม่ได้วิ่งอยู่ประจำก็จำเป็นต้องฝึกฝนครับต้องค่อยๆเพิ่มระยะไปเรื่อยๆเช่นวันนี้เราวิ่งได้500เมตรเราก็ค่อยๆเพิ่มเป็น700เมตรในแต่ละวัน900เมตรไปจนถึง1กิโลประมาณนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นผู้ที่เริ่มวิ่งทุกคนครับจึงไม่ควรตั้งความหวังสำหรับการวิ่งครั้งแรกไว้ว่า เราจะวิ่งให้ได้ตลอด1กิโล2กิโล3กิโลหรือว่ามากกว่า10นาทีเป็นต้นไปโดยไม่สลับด้วยการเดินเลยโดยส่วนตัวผมเองครับผมก็จะพูดในคลิปบ่อยๆเหมือนกันว่าการวิ่งครั้งแรกของผมวันแรกของผมที่ผมฝึกวิ่งเนี่ยคือผมวิ่งได้แค่300เมตรเท่านั้นเองความจริงแล้วครับการวิ่งสลับการเดินยาวๆนะครับผมโดยไม่หยุดวิ่งในวันแรกๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นการผ่อนคลายร่างกายที่ไม่ทำให้เกิดความเครียดมากจนเกินไปครับแต่ในวันต่อๆมาก็ควรเพิ่มระยะเวลาแล้วก็ระยะทางของการวิ่งให้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ค่อยๆลดระยะเวลาของการเดินให้น้อยลงครับจนในที่สุดก็สามารถวิ่งหยอดๆได้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า10นาทีหรือว่า1กิโลก็น่าจะได้แล้วนะครับผมโดยไม่เดินเลยนะแล้วก็ถ้าสามารถทำเช่นนี้อย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์นะมันจะถือว่าเป็นการวิ่งที่ทำให้สุขภาพดีมากๆเลยแหละการอบอุ่นร่างกายก่อนการวิ่งหรือว่าการวอร์มอัพครับก็เป็นสิ่งสำคัญครับแล้วก็การคูลดาวน์นะครับการผ่อนคลายร่างกายหลังจากการวิ่งเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันครับก่อนและหลังการวิ่งทุกครั้งครับควรวอร์มร่างกายอบอุ่นร่างกายและผ่อนคลายร่างกายประมาณ 4-5 นาทีแต่สำหรับผมเองนะครับผมควรจะ 10-20 นาทีนะครับผมโดยการวิ่งเหยาะๆก็ได้วิ่งเหยาะๆด้วยความเร็วที่น้อยกว่าที่ใช้ในการวิ่งจริงนะครับพร้อมกับทำท่ากายบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆนะครับผมของร่างกายด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า static stretching กับ dynamic stretching นะครับผมstatic stretching เนี่ยมันก็คือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยที่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรส่วนพวก dynamic stretching ก็คือการวิ่งเหยาะๆการเดินหรือว่าการเหวี่ยงขาไปมาอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับผมก็น่าจะโอเคอยู่นะครับผมแต่บางครั้งร่างกายอ่อนแอหรืออาจจะอดนอนหรือว่ามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวิ่งในที่อากาศร้อนจัดเนี่ยแล้วก็เราไม่ได้มีเกลือแร่หรือน้ำที่เพียงพอนะครับผมมันอาจจะก่อให้เกิดสัญญาณเตือนที่อันตรายขึ้นได้ในขนาดวิ่งนะครับเช่นอาการเวียนศีรษะคลื่นไส้หรือหน้ามืดเป็นลมรู้สึกคล้ายหายใจไม่ทันหรือหายใจไม่ออกใจสั่นแน่นเจ็บอะไรประมาณอย่างนั้นเจ็บบริเวณที่หน้าอกเคยมีเหมือนกันลมออกหูหรือว่าหูตึงมากกว่าปกตินะครับมีบางรายอาจควบคุมการเคลื่อนไหวเลยไม่ได้ก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นอยากให้ฟังเสียงร่างกายตรงนี้ครับแล้วก็ต้องหยุดแล้วก็ค่อยๆแบบค่อยๆผ่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็เป็นสิ่งสำคัญมากครับซึ่งถ้าเกิดมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับให้ทำตามลำดับดังนี้เลยนะครับผม1คือขนาดวิ่งเนี่ยให้ชะลอความเร็วลงครับหากอาการหายไปอย่างรวดเร็วก็อาจจะวิ่งต่อได้ในระยะหนึ่งนะครับด้วยความเร็วที่ชะลอไว้แล้วนะครับผม 2. ถ้าหากชะลอความเร็วแล้วเนี่ยยังมีอาการอยู่นะครับผมก็
ให้เปลี่ยนเป็นการเดินแทนนะครับผมถ้าเดินแล้วยังมีอาการอยู่อีกเนี่ยต้องนั่งหรือนอนราบจนกว่าอาการนั้นจะหายไปนะครับผมซึ่งในวันต่อมาเนี่ยจำเป็นต้องผมหมายถึงในการซ้อมวันต่อมาเนี่ยจำเป็นต้องลดความเร็วลงแล้วก็ลดระยะทางลงด้วยนะครับผมถ้าอาการนั้นมันไม่หายไปแล้วต้องรีบปรึกษาแพทย์แล้วนะครับสำคัญมากๆสำหรับการฟังเสียงร่างกายตัวเองนะครับเรามาฟังเรื่องประโยชน์ที่ได้จากการวิ่งกันดีกว่าครับประโยชน์ที่ได้จากการวิ่งมันมีช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดปอดหัวใจทำงานได้ดีขึ้นครับลดระดับไขมันในเลือดเพื่อป้องกันโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและช่วยให้ไม่เป็นลมหน้ามืดง่ายอีกด้วยนะอีกทั้งทำให้กระดูกแข็งแรงลดภาวะพวกกระดูกพรุนได้ครับช่วยปรับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้นนะผมเป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่ผมมาวิ่งมาก็รู้สึกว่าภูมิแพ้มันไม่ได้หายไปหรอกแต่ว่าเหมือนร่างกายมันกดอาการภูมิแพ้อยู่นะครับอันต่อมาก็คือช่วยควบคุมน้ำหนักของร่างกายด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือว่าการกระตุ้นให้สมองเกิดการเขาเรียกว่าสารหลั่งเอนโดฟินขึ้นมามันไอสารชนิดเนี้ยมันเป็นสารเคมีธรรมชาติครับที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดทำให้รู้สึกเราหายเครียดเรามีความสุขเรามีทำให้ร่างกายรู้สึกเฟรชสดชื่นอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับและสุดท้ายเลยครับจะดีมากเลยถ้าคุณใช้เสื้อวิ่งและกางเกงวิ่งที่ทำจากผ้าฝ้ายไม่รัดแน่นจนเกินไปหรือว่าหลวมจนเกินไปครับรวมทั้งรองเท้าหุ้มส้นที่พอดีกับขนาดรูปเท้านะครับผมตลอดจนพื้นรองเท้าที่ควรหนานุ่มซัพพอร์ตสำหรับมือใหม่หัดวิ่งนะครับหากออกกำลังกายได้อย่างที่ว่าแล้วเนี่ยสุขภาพดีก็อยู่แค่เอื้อมครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณบทความจากภาควิชาวิสัญญีแพทย์วิทยามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับบทความโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ยุทธนาอุดมพรครับหน่วยสร้างเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับสำหรับนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆให้กับ Egg Journey ด้วยนะครับสำหรับนี้ Egg Journey ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ